ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย,ย,ยิปซีกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็มาดูกันในเนื้อหาของดวงรายสัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายส่งท้ายสิยส้นปีนี้นะครับเป็นดวงรายสัปดาห์ของวันที่25ธันวาคมถึง31ธันวาคม2565นสะครับส่งท้ายสัปดาห์สุดท้ายของปีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะเป็นดวงของท่านที่เกิดวันศุกร์คลิปนี้นะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้่ันที่เกิดวันศุกร์นะครับคุณวันที่เกิดวันศุกร์คุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าไฟอวันส์โอ้โหตีกันนัวเลยไม่ต้องกลัวสิบดาบเทนอฟซอร์อาจจะมีความหนักหนาอะไรมาแต่มันจะผ่านไปได้นี่ไง The world หนักแล้วดีเหนื่อยแล้วดีรับรองได้เลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาขยายความให้แล้วก็เออสิบเหรียญเทนอฟเพนเดเคลโอ้ยสุดยอด มังค่างรับปีใหม่นะเนี่ย4ีดาว o ฟร์ออฟอร์สเป็นช่วงที่คุณอาจจะใช้เวลาหยุดพักผ่อนให้คุ้มค่าแล้วก็ The Devil ไม่ต้องกลัว Devil ไม่ต้องกลัวปีศาจเขามาเตือนอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอสองดาว2 o ออฟซอร์สคุณลังเลอะไรอยู่หรือเปล่าซิกออฟซอร์สหกดาบดวงการเดินทางเด่นชัดหรือแม้แต่ใครจะเดินทางมาหาก็ได้แล้วก็ อสเวนถ้วยไหนครับโอเคเห็นภาพแล้วมาขยายความกันคุณที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะครับสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเริ่มจากการงานก่อนเลยมีโอกาสที่คุณจะต้องอีลงตุงนางกับการงานยันสิ้นปีเลยผมทายอย่างนี้อย่าเพิ่งใจเสียกันนะเพราะมันไม่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับนี่คือดวงรวมนะครับคนที่เกิดวันศุกร์มีเป็นล้านนะ อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านมากน้อยแค่ไหนก็ได้แต่ไพ่มาแบบนี้ผมต้องทายแบบนี้ท่านที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการงานบางทีอาจจะไม่เหนื่อยกับงานหรอกแต่อาจจะเป็นการเหนื่อยกับผู้คนมากกว่าเออต้องสู้รบปรบมือกับคนมากมายยันสิ้นปีบางท่านที่ทํางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนโดยตรงเช่นออกไนเซอร์ผู้จัดงานผู้ประสานงานใดๆก็แล้วแต่จะมีโอกาสได้อาจจะได้บูปชาดากับ เพื่อร่วมง,งานหรือทีมงานหรือผู้เกี่ยวข้องบางทีแลนที่วางไว้อาจจะถูกเลื่อนถูกยกเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจจะต้องทําให้เกิดการถอถกเถียงทุ่มเถียงกันหรืออย่างเบาๆก็คือนัดประชุมใหม่วางแผนใหม่อะไรแบบนี้เป็นการระดมสมองซึ่งมันไม่ได้แย่เลยนะ ส่งท้ายปีคุณอาจจะงานหนักคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมจะสิ้นปีแล้วจะปีใหม่แล้วฉันยังต้องมาทํางานอยู่เฮ้ยคิดในแง่ดีว่ามีงานทําดีกว่าไม่มีงานบางงานเขาได้หยุดพักผ่อนกันไปล่วงหน้าแล้วแต่งานบางงานยังต้องทํางานตลอดเวลาไม่อาจจะไม่มีวันหยุดช่วงปีใหม่ต้องแตน์บายอย่างเช่น แพทย์พยาบาลทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ใดๆที่ต้องสแตนบายกันข้ามปีเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้หยุดเช่นกันเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องทำงานช่วงปีใหม่นะครับนะคุณวันศุกร์ก็เช่นกันถ้าคุณยังงานหนักอยู่คุณอย่าเพิ่งท้อใจเพราะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่คุณทำจะส่งผลดี The World การันตีด้านการงานไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่การเหน็ดเหนื่อยส่งท้ายปีนี้จะส่งผลดีต่อปีหนะ้าเอาท้ายให้อย่างนี้ตามความหมาย The World ตามตำราไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่สากล The World มาคือ complete ประสบความสำเร็จนะครับใดๆคืออยู่ในมือคุณแล้วควบคุมได้นะต่อให้เหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนสิ้นปีไม่ได้หยุดอะไรโบนัสก็ยังไม่ออกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่คุณทำไว้วันนี้สัปดาห์หนี้เดือนนี้ส่งผลดีถึงเดือนหน้าปีหนะ้อาอ้าวคอยดูมกราคมเปิดปีใหม่มาคุณจะได้รับข่าวดีหรือไม่เกิน3เดือนกุมภาพันธ์นาอย่างเร็วนะครับ The World มาการันตีได้ถึงความสำเร็จนะ การงานหายห่วงการเงินยิ่งดีเข้าไปใหญ่คุณที่เกิดวันศุกร์สิสเหรียญออกมานี่ไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไม่ได้แปลว่าร่ํารวยมั่งคั่งแม้ว่าสิบเหรียญจะเป็นไพ่ของเศรษฐีแต่ความว่าเศรษฐีของแต่ละคนไม่เท่ากัน ความมั่งมีในแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความรู้สึกบางคนมีเงินเยอะไม่รู้จักพอเขาก็ยังจนอยู่แต่ถ้าคุณมีเงินไม่มากแต่คุณสุขสบายไม่มีหนี้สินรู้จักพอมีเงินเก็บคุณก็รวยนะครับบางคนมีเงินน้อยรวยกว่าคนมีเงินเยอะอีกนะอยู่ที่ทัศนคติและการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับนะบางคนมีเงินเยอะมากกว่าคุณแต่เขามีหนี้สินมากกว่าคุณ เขาก็าจนกว่าคุณเ,ออเรื่องจนรวยเราไม่ว่ากันแล้วต่อไลฟ์ตล์แต่เอาเป็นว่า10เหรียญน,นี่สิเหรียญน,นี่ทายว่าอุดมสมบูรณ์กันแล้วกันจะเป็นการส่งท้ายปีที่คุณมีความสุขดีนะบางท่านที่เงินน้อยหน่อยอาจจะมีความวิตกกังวลความเครียดว่าจะหาเงินเพิ่มจากไหนดียังไม่ต้องสีเลียดมากการเงินคุณจะยังไปได้ดี10เหรียญการันตีไม่ว่าคุณจะมีเงินมากน้อยวันนี้ในอนาคตคุณจะสุขสบายมากขึ้นโดยลําดับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีของการอยู่นิ่งๆการพักผ่อน การเรียกว่างดหรือว่าลดการดิ้นรนเรอาอเข้าใจบางคนขยันอยากทำงานทุกวันอยากให้มีเงินเข้าทุกวันแต่ช่วงนี้ถือว่ามันเป็นกุศโลบายที่ดีเหมือนกันนะช่วงวันหยุดเทศกาลเนี่ยเป็นกุศโลบายที่ดีในการจัดสรรวันหยุดพักผ่อนให้ตัวเองบ้างเออพักบ้างเพื่อให้พลังงานดีๆเกิดขึ้นส่วนท่านที่มีแพลนเที่ยวท่องเที่ยวอยู่แล้วปาร์ตี้อยู่แล้วก็ เต็มที่กับชีวิตได้เลยแต่ก็มีใบนี้มาก็เตือนนิดหน่อยว่าระวังจะสนุกเกินกว่าเหตุระวังความสนุกสุดเหวี่ยงจะนําความทุกข์มาให้เน้นย้ําอย่างมากาเรื่องของมึนเมากับการขับขี่ยานพาหนะแบบนี้ถ้าเมาก็ไม่ขับนะครับนะถ้าเมาก็เปิดห้องเปิดอะไรนอนหรือกินจะกินดื่มอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่เดือดร้อนใครแบบนี้ได้เดวิลมาระวังความสนุกเกินงามแบบนี้ประมาณนี้นอกนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไร ไพ่ทรงนี้มาถึงจะมีใบไม่ดีมาปะปนมาบ้างแต่ก็ทายดีเพราะว่าภาพรวมมันดีนะไม่ใช่ว่าพิม์มอสอะไรก็ทายดีหมดไม่ใช่ถ้ามีของไม่ดีมาแล้วก็มีคําแนะนําให้มีคําเตือนให้ถูกไหมเล่าเออแล้วใบไม่ดีมีใบดีประกบผลลัพธ์ออกมาก็ต้องดีสิครับนะครับประมาณนี้นะโอเคมามาถึงเรื่องความรักบ้างสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับช่องเรานะครับคุณผู้ชมชอบกันมากเรื่องความรักส่งท้ายปีของคุณที่เกิดวันศุกร์ความรักคุณจะเป็นยังไง บอกเลยว่าจะมีหลายท่านนะลังเลกับชีวิตว่าจะเอาอยังไงดีต่อไปกับเรื่องความรักความสัมพันธ์บอกเลยว่าขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองที่สุดไม่ต้องไปคิดเผื่อใครว่าใครจะคิดกับเรายัางไงเราเอาความสุขของเราเป็นที่ตั้งก่อนทํานายให้แบบนี้พูดแบบนี้ไม่ได้เชียร์ให้เห็นแก่ตัวแต่คนเราจะรักคนอื่นได้ต้องรักตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งใดๆเข้ามารบกวนจิตใจทําให้คิดไม่ตกเลือกไม่ได้เนี่ย กลับมาตั้งหลักพักจิตพักใจก่อนปีหน้าค่อยว่ากันก็ได้นะครับอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะแล้วก็มีโอกาสที่ในบางท่านนะบางท่านมีโอกาสดวงเดินทางเด่นมีโอกาสเดินทางไปหาคนรักไปหาคู่ครองหรือไปหาใครกร็ได้ที่รักที่ชอบกันหรือกลับกันคนที่รักชอบท่านมีโอกาสเดินทางมาหาได้ด้วยนะครับบางคนมีความรักทางไกลความสัมพันธ์ทางไกลช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีช่วงเทศกาลคนรักของท่านอาจจะเดินทางมาหาก็ได้ ลองคุยกันดีๆว่าเออฉันจะไปหาเธอหรือเธอจะมาหาฉันอะไรก็ว่าไปเอาตามสะดวกหรือจะรอให้หมดเทศกาลก่อนเผื่อช่วงนี้เทศกาลคนเดินทางเยอะคนคนเยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้เดินทางสะดวกไหมรอให้เปิดปีใหม่ก่อนค่อยมาเจอกันก็ได้เช่นกันเลือกที่ดีคือเลือกสะดวกนะครับประมาณนี้ส่วนคนที่ยังโสดนะคนที่ยังโสดมีคนมาจีบแน่นอนมีคนมาจีบแน่นอน ช่วงเทศกาลนี่ตัวดีเลยบางคนรวบรวมความกล้ามาทั้งปีเพื่อที่จะรอสารภาพรักช่วงปีใหม่เออเป็นไปได้นะครับอันนี้กรณีคนสดนะส่วนท่านที่ไม่สดก็ยังต้องทายว่ามีจะมีคนเข้ามาสนใจอยู่ดีแม้เขาจะรู้ว่าท่านไม่สดหรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าท่านมีคู่แล้วมีคู่ครองแล้วมีครอบครัวแล้ววางตัวดีๆเพราะคุณเป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะครับคุณมีสนเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะมีคู่มีครอบครัวหรือไม่จะมีคนเข้ามาอยากมาจีบเรื่อยๆ ถ้ามีคนเข้ามาจีบถ้าคุณมีคู่แล้วแสดงตัวให้ชัดเจนว่าคุณมีคู่แล้วนะถ้าไม่ว่าจะเป็นการบอกกันตรงๆหรือการแสดงสถานะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่อย่าไปให้ความหวังใครเพราะมันจะบาปด้วยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ได้คนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วถ้ายังคงมีคนมาจีบอยู่แสดงเจตนาลมให้ชัดว่าเฮ้ยเราไม่รับคนรักเพิ่มนะเราไม่มีใครเพิ่มนะถ้าอยากคบหาให้ได้แค่เป็นเพื่อนเท่านั้นนะอะไรก็ว่าไปถ้าใครจะดื้อจีบไม่คบนะอะไรแบบนี้ แต่ส่วนคุณคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยถ้ามีคนมาจีบก็ลองพิจารณาดูว่าเหมาะสมกับเราไหมถูกชะตาไหมถูกใจไหมคบหากันไปแล้วสบายใจไหมผมให้เคล็ดไม่รับไว้กับคนที่มาดูดวงกับผมเสมอว่าวิธีดูคู่ที่เหมาะสมนะคู่ที่เหมาะสมคนที่คู่ควรคือคนที่จะไม่ทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจเออคบหาพูดคุยแล้วสบายใจแปลว่าคบได้นะถ้าคบแล้วเครียดแปลว่าไม่ใช่ประมาณนี้นะครับ โดยสรุปดวงสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้คุณที่เกิดวันศุกร์ก็มีทั้งดีไม่ดีปะปนกันไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมขออนุญาตทายดีเพื่อให้เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ไพ่สรุปมันดีพไพ่บัตรล้อมันดีก็ต้องทายดีจําไว้เลยว่าบางทีคนเราเหนื่อยก่อนถึงจะสบายลําบากก่อนแล้วค่อยรวยแบบนี้เพราะฉะนั้นชีวิตมีทั้งดีไม่ดีปนกันไปอะไรไม่ดีทิ้งไว้ในปีเก่าเตรียมรอรับสิ่งดีๆในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ